ันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่บราสำหรับเซตนางเงือกของเรานะคะไหมพรมก็เวดดิ้งซิลเหมือนเดิมนะคะสีฟ้าเข็มก็ 4.25 นะคะเริ่มต้นนะคะเราจะถักห่วงโซ่นะคะเริ่มด้วย7ห่วงโซ่นะคะ2 3 4 5 6 7นะคะ7ห่วงโซ่นะจากนั้นเนี่ยถัก X ลงในห่วงโซ่ที่2จากเข็มนะคะ X หรือว่าอีกชื่อที่เรียกว่าคอทอนะคะถักไปให้ได้ทั้งหมด6หลักนะคะนี่นะคะนุ้ดีก็ได้ทั้งหมด6หลักแล้วก็ให้เราถักนะคะ1ห่วงโซ่นะแล้วก็กลับด้านงานนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถักคล้องแค่1เส้นหลังแบบนี้นะคะก็ถักคอทอไปนะถักไปให้จบแถวนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็จบแถวแล้วในหลักสุดท้ายเนี่ยเราจะซ้ำลงไปอีก1หลักคอทอนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มแถวนะคะหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานถักคล้องเฉพาะเส้นหลังเหมือนเดิมนะคะคอทอนะคะในหลักแรกเราจะถักคอทอลงไป2หลักในห่วงโซ่แรกนะคะจากนั้นก็ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวที่3นะคะนะคะถักจบแถวที่3 1ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะคะถักในแถวที่4คอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวพอจบแถวนะคะก็ซ้ำอีก1หลักลงในหลักสุดท้ายนะคะในแถวที่4นี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ2หลักในห่วงสุดท้ายในแถวที่4 1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานนะแล้วก็เริ่มในแถวที่5นะคะห่วงโซ่แรกถักคอทอ2หลักนะคะนี่นะคะหลักที่1เราก็ซ้ำหลักที่2ลงไปนะคะในแถวที่5จากนั้นก็คอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวที่5นะคะนี่นะคะจบแถวที่5ก็1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวที่6แล้วก็ซ้ำ1ห่วงโซ่ในห่วงโซ่สุดท้ายนะคะมาถึงหลักสุดท้ายนะคะห่วงโซ่ที่1และซ้ำห่วงโซ่ที่2นะคะในแถวที่6นี่นะคะแถวที่6ของเราก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานแบบนี้ในแถวที่7
หลักแรกนะคะคอทอ2หลักนะคะนะคะคอทอ2หลักในแถวที่7จากนั้นก็ถัก1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวที่7นะคะนี่นะคะจบแถวที่7 1ห่วงโซ่กลับด้านงานเริ่มถักในแถวที่8นะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวแล้วก็หลักสุดท้ายของแถวที่8นะคะซ้ำ1หลักลงไปซ้ำ1หลักแล้วนี่นะก็จะยาวขึ้นมาแบบนี้ถัก1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานต่อไปจะเริ่มในแถวที่9นะคะแถวที่9นะเราจะรวบนะ1หลักแบบนี้ก่อนแล้วก็ยังไม่ถักคอทอต่อไปสอดเข็มในห่วงที่2ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้อีกได้3เส้นบนเข็มนะคะจะรวบ2หลักนี้ให้เป็นหลักเดียวนะคะก็ดึงไหมผ่านทั้ง3เส้นนี่นะรวบ2หลักให้เป็นหลักเดียวแล้วทีนี้ก็ถัก1หลักต่อ1ห่วงไปปกตินะคะในแถวที่9นะคะก็จบแถวที่9แล้วก็1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานมาถักแถวที่10นะคะก็1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะแล้วก็เราจะรวบตอนที่จะเหลือ2หลักสุดท้ายของแถวที่10นะคะนี่นะคะก็ถักมาถึงปลายในแถวที่10เหลือ2หลักสุดท้ายที่เราจะรวบนะคะก็สอดเข็มเข้าไปในห่วงโซ่แรกก่อนดึงไหมขึ้นมาแล้วก็สอดเข็มในห่วงโซ่ที่2นะคะดึงไหมขึ้นมาก็ได้3เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่านทั้ง3เส้นก็จะเป็นการรวบ2ห่วงโซ่แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่กลับด้านงานจากนั้นเราจะรวบ2ห่วงโซ่อีกสอดเข้าไปในห่วงโซ่แรกดึงไหมขึ้นมาสอดเข้าไปในห่วงโซ่ที่2นะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็รวบไหมผ่านทั้ง3เส้นเป็นการรวบ2ห่วงโซ่จากนั้นถัก1หลักต่อ1ห่วงไปปกตินะคะในแถวที่11นะนี่นะคะเราจะถักทั้งหมด17แถวนะคะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่17นะคะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มถักฐานด้านล่างนะคะ1ห่วงโซ่ก่อนแล้วก็รวบ2ให้เป็น1เหมือนเดิมนี่นะคะแล้วก็ในแถวที่2นะคะสอดไหมเข้าไปดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่าน3เส้นนะคะรวบ2แถวให้เป็น1นะก็2แถวถัดไปก็รวบอีกนี่นะคะก็เราจะรวบจนถึงอีกด้านหนึ่งของตัวบิกินี่ของเราเลยนะก็ถักมาจนถึงปลายอีกด้านหนึ่งเหลือ3แถวสุดท้ายนะคะเราก็จะรวบ3แถวสุดท้ายนะคะใน4ไหมบนเข็มของเรานี่นะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะให้เราถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานจ
จากนั้นนะคะในห่วงโซ่แรกให้ถักทีนะคะ1หลักแล้วก็ในห่วงโซ่ที่2นะคะถักที1หลักนะคะนี่นะคะในห่วงโซ่ที่2ถักที1หลักแล้วทีนี้เนี่ยในห่วงโซ่ที่3ถักที3หลักนะคะนี่นะหลักที่1เราก็ซ้ำหลักที่2ลงไปนะคะและซ้ำหลักที่3ลงไปแล้วในห่วงโซ่ที่4เนี่ยที1หลักเราก็ห่วงโซ่ที่5ก็ที1หลักนะคะ1ห่วงโซ่กลับด้านงานแล้วก็ห่วงโซ่แรกถักทีลงไป3หลักนะคะ1 2 3จากนั้นห่วงโซ่ที่2นะคะที1หลักห่วงโซ่ที่3ที1หลักห่วงโซ่ที่4ที1หลักห่วงโซ่ที่5ที1หลักนะคะห่วงโซ่ที่6ก็ที1หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่7ห่วงโซ่สุดท้ายที3หลักนะคะซ้ำหลักที่2ลงไปแล้วก็ซ้ำหลักที่3ลงไปนี่นะคะที3หลักในห่วงโซ่ที่7ห่วงโซ่สุดท้ายจากนั้น1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมนะคะก็ถักให้ได้ทั้ง2ข้างแบบนี้นะคะเพราะว่าบิกินี่ของเราต้องใช้2ข้างเนาะก็มาถึงนะคะสายคาดสีม่วงนะคะนุ่นดีใช้สีม่วงนะคะไม่พรมเวดดิ้งซิลเหมือนกันนะไว้ที่หัวเข็มนะคะจากนั้นก็ต่อไปที่ชิ้นงานของเราตรงระหว่างแถวที่8กับแถวที่9ตรงนี้เลยนะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาในห่วงงานของเราก็ในแถวที่9นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาเหมือนกันในแถวที่9ถักห่วงโซ่ขึ้นนะคะนุ่นดีถักทั้งหมด44ห่วงโซ่นะคะสำหรับ1ข้างก็สำหรับสายคาดเอวนะคะสายคาดเอวของบิกินี่ของนุ่นดีนะคะนุ่นดีถักทั้งหมด140ห่วงโซ่นะคะแบบนี้140ห่วงโซ่แล้วก็แค่คล้องเข้าไปในตัวบิกินี่เข้าไปเลยนะคะใครที่ถักตามผลงานนะคะก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจ
ลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างคำบรรยายของวิดีโอนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดีเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆกันนะคะแล้วก็วิดีโอต่อไปที่เราจะถักสำหรับเซตบิกินี่นางเงือกของเราก็คือหางนางเงือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามคลิปต่อไปได้นะคะคือคลิปหางนางเงือกนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ